นาทีชีวิตอุ้มคนป่วยส่งโรงพยาบาลเบื้องหลังฮีโร่ยื่นมือเข้าช่วยสุดประทับใจเป็นคลิปที่ได้รับการแชร์ในโลกโซเชียลสำหรับเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโดยพบว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งที่พยายามแซงขวาฝ่าการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักแต่เมื่อเปิดประตูรถออกมาก็พบว่าหนุ่มที่โดยสารมาในรถได้รีบอุ้มผู้สูงอายุจากเบาะหลังและวิ่งฝ่าการจราจรที่คับคั่งเพื่อไปให้ถึงมือหมอให้เร็วที่สุดท่ามกลางการเอาใจช่วยของทุกคนภายหลังจากคลิปดังกล่าวได้ออกไปซึ่งครั้งแรกจะดูเหมือนว่าคนรอบๆเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เข้าไปช่วยเหลืออะไรแต่เมื่อดูคลิปกันอีกครั้งก็พบว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ที่ขับออกไปเพื่อไปเรียกเจ้าหน้าที่ให้รีบลงมาช่วยหรือคุณหมอที่เพิ่งออกเวรก็ได้วิ่งตามไปเพื่อดูแลและช่วยเหลือหรือหนุ่มที่เดินผ่านเหตุการณ์ก็ได้วางของแล้ววิ่งตามไปช่วยอุ้มผู้สูงอายุต่อจากชายคนแรกที่กำลังจะหมดแรงลงทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการชื่นชมจากทุกๆคนในกำลังใจที่มีให้กันในนาทีชีวิตเช่นนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ